ใครบอกปี2567เป็นปีมังกรทองไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ้าวแล้วมังกรอะไรเดี๋ยวไปดูกันพร้อมแจกพิกัดวัดดังแก้ปีชงทั่วไทยทำบุญปีใหม่โดยเจ้าภาพปีชงแบบชงตรง 100% เลยนั่นก็คือปีจอนั่นเองที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนปีชงร่วมได้แก่ปีมะโรงปีมะแม่และปีฉลูค่ะโดยวิธีแก้ชงก็จะเป็นการไหว้ขอพรองค์ไทยสวยเอี๊ยะเพื่อจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมให้เบาบางลงได้อีกวิธีคือการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือการทำทานบริจาคสิ่งของก็ได้เช่นกันส่วนพิกัดวัดแก้ชงวันนี้บักกะบูทราเวลก็รวมมาให้แล้วทั่วไทยโดยในส่วนของกรุงเทพก็จะมีวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล้งเนยยี่ศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อกวนอูวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่นี่เป็นพระอารามหลวงนะคะนอกจากจะมาแก้ชงแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตผู้คนยังนิยมมากราบไหว้ขอพรให้ธรรมะค้าขึ้นกันด้วยวัดทิพวารีวิหารหรือวัดกำโลยี่ก็เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าสำคัญมากมายมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ด้วยนะคะสำหรับโซนปริมณฑลก็จะมีวัดเล้งเนยี่2จังหวัดนนทบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครที่นี่เขาเด่นเรื่องการเสริมดวงมากๆพุทธสถานจีเต็กลิ้มจังหวัดนครนายกมีเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยสร้างมหาเศรษฐีประดิษฐานอยู่ด้วยในส่วนของต่างจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพก็จะมีศาลเจ้านาจาไทจือจังหวัดชลบุรีที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่สวยงามวิจิตรการตายังมีวัดมังกรบุพพารามจังหวัดจันทบุรีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานมังกรสวรรค์นอกจากนี้ก็ยังมีวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดอยุธยาวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาต่อกันที่โซนภาคเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่มากโดยวัดว่าและคงไว้ซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าปุงเถากงเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ศาลเจ้ากวนอูหรือเรียกอีกชื่อว่าบูเบียก็เป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่มีมานานขลังมากๆมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลที่นี่มีศาลเจ้าไต่ฮงกงเสริมดวงให้ปังและวัดชัยมงคลวัดเก่าแก่ที่แต่เดิมเป็นวัดมอญเป็นจุดที่ใครอยากแก้ชงด้วยการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาแนะนำที่นี่เลยด้านหลังวัดอยู่ติดริมแม่น้ำปิงเลยล่ะค่ะปิดท้ายกันที่ภาคใต้ขอยกให้แม่งานอย่างภูเก็ตและสงขลาที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดก็ได้แก่ศาลเจ้าปุดจ้อจังหวัดภูเก็ตเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ชาวภูเก็ตนิยมมาสะเดาะเคราะห์และทำพิธีแก้ชงกันที่นี่เสร็จจากแก้ชงก็มาขอพรกันต่อที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเป็นศาลเจ้าที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่ออธิษฐานขอพรให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงทางด้านจังหวัดสงขลานะคะก็จะมีทั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสงขลาที่แขกไปใครมาก็ต้องแวะมาขอพรเชื่อว่าเป็นการนำสิริมงคลมาสู่ตัวเองและครอบครัวปิดท้ายที่วัดฉือฉางวัดจีนใจกลางเมืองหาดใหญ่ใกล้ตลาดกิมหยงเป็นวัดที่มีองค์เทพเจ้าไทสวยเอี้ยครบ12ปีนักสัตว์ครบทั้ง5ธาตุรวม60องค์หนึ่งเดียวในภาคใต้ซึ่งในแต่ละปีองค์เทพเจ้าไทสวยเอี้ยจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามปีนักสัตว์และธาตุนะคะซึ่งในปี2567นี้ก็ตรงกับปีมะโรงหรือปีมังกรธาตุไม้นั่นเองใครบอกว่าเป็นปีมังกรทองไม่ใช่นะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ